มศนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สร้างเสริมระบบการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อที่ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีครับซึ่งการจัดการเรื่องที่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับจะสอดคล้องกับหลักการดังกล่าวนะครับUGC เนี่ยนะครับตอนนี้ได้ก้าวข้ามมาอีกสเต็ปนึงก็คือในการพัฒนาชุมชนนะครับโดยดูเรื่องพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปลอดภัยนะครับซึ่งสสเล็งเห็นศักยภาพดังกล่าวเลยมีการพัฒนาทำงานร่วมกันการนำเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาหรือฟื้นฟูเมืองถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทแล้วก็ภารกิจสำคัญที่ TC กำลังจะทำต่อไปในอนาคตนะคะคือเราจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแห่งใหม่ของเราที่ย่านเจริญกรุงอาคารไปรษณีย์กลางบางรักค่ะเราอยากทำความรู้จักกับคนในพื้นที่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำความรู้จักคนเหล่านั้นวิถีชีวิตของย่านเจริญกรุงก็คือการลงไปรู้จักกับทุกคนนะคะแล้วก็ไปร่วมกันมองหาโอกาสแล้วก็ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เราต้องทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแล้วก็ดึงเอาส่วนผสมที่ดีที่สุดของทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะตอนนี้คนยังเยอะอยู่ไหมครับน้อยลงทำไงให้คนเยอะขึ้นนั่นแหละอยากได้ถนนน้ำมันเทพอยากให้ถนนดีๆครับ This area of Bangkok is a destination for leisureFor local people to come and relax, and also for tourism, international tourism. อยากให้อนุรักษ์ไว้มากกว่าเดิมๆอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นตึกเก่าๆจะเห็นอะไรที่มันภาพเก่าๆจะรู้ว่าเอ้ยนี่นะยุคสมัยก่อนที่เรายังอยู่ค่ะร้านอาหารช่วงกลางๆเนี่ยให้คนได้เข้ามาใช้มาบริโภคแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนกันค่ะอยากว่าให้มีคาเฟ่แมวจะดีสุดอยากจะมีที่ไปออกกำลังกายแบบไม่ต้องไกลไม่ต้องไปถึงสวนลุมเพราะว่าคนเจริญกรุงส่วนใหญ่จะไปออกกำลังกายสวนลุมเลยใช่ไหมคะซึ่งมันไกลออกไปอยากมีสวนสาธารณะการออกแบบความคิดสร้างสรรค์สามารถนำพาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เมืองน่าอยู่คนมีคุณภาพธุรกิจดีเศรษฐกิจดีค่ะจึงเป็นที่มาของการที่เรามาทำการศึกษาเจริญกรุงถามว่าทำไมเราต้องพัฒนาย่านสร้างสรรค์นะครับปัจจุบันเขาไม่ได้มองกันที่ประเทศละเขามองกันที่ระดับเมืองนะครับแล้วในระดับเมืองเนี่ยก็จะมาโฟกัสมามองกันที่ในระดับย่านนะครับนั่นหมายความว่าย่านเองเนี่ยกลายเป็นกลไกการขับเคลื่อนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับงานอีกส่วนหนึ่งที่ทางทีมธรรมศาสตร์รับผิดชอบก็คือการทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับก็เริ่มจากการปรึกษาหารือกับทีมงานนะครับทั้งทีมของ PCDC เองแล้วก็ทีมของบริษัทชมาโซเอ็มนะครับเพื่อที่จะ identify ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่า stakeholder นะครับตอนที่เราเข้าไปในพื้นที่แล้วเราพยายามที่จะติดต่อกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเราบอกเขาว่าเรากำลังทำโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุงนะทุกคนก็จะมีสีหน้าที่มีเครื่องหมายคำถามว่าคุณจะมาสร้างสรรค์อะไรกันเลยนะครับอันนี้เป็นโจทย์หินโจทย์แรกที่เราจะต้องอธิบายให้ทุกคนฟังว่ากระบวนการนะครับสร้างสรรค์คืออะไรเราจะมาทำอะไรในพื้นที่แล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการมามีส่วนร่วมในโครงการนะครับซึ่งตรงนี้เองก็หลังจากที่เราได้ทำการสื่อสารการอธิบายมากขึ้นนะครับทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เริ่มเห็นภาพตรงกันนะครับว่าย่านน่าจะต้องการแนวคิดใหม่ๆนะครับย่านน่าจะต้องการวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้ย่านเนี่ยกลับมาคึกคักนะครับกลับมามีคุณค่าสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยเหมือนเดิมนะครับรถเมล์ไม่จอดเมื่อกี้พูดที่เข้าไปใน SMRT ได้เข้าถึงตรงซอยนี้มันเหมือนแบบเป็นที่แออัดอ่ะเป็นโรงพยาบาลไม่มีพื้นที่สีเขียวคือต้องใช้เครื่องนี้สายนี้ใช่ไหมเก็บขยะในพื้นที่น่าจะเก็บได้จิตสำนึกด้วยคือความท้าทายของโปรเจกต์นี้อย่างนึงที่เรารู้สึกก็คือมันไม่มีโจทย์ที่ตายตัวว่าเออเราก็ทำโครงการนี้นะโครงการนั้นนะคือจริงๆไอ้โครงการที่ทั้งหมดที่ได้มามันก็ผ่านมาจากการทำโฟกัสกรุ๊ปคนก็เสนอโครงการมาว่าตรงนี้ทำตรงนี้สิตรงนี้ทำตรงนี้สิตรงนี้ทำตรงนี้ก็มีการโหวตกันแล้วเราก็คัดออกมาถึงจะได้มา6โครงการนี้พอ6โครงการนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะกลับไปรีเช็คกับเขาว่าเอ้ยคุณรู้สึกว่า6โครงการนี้มันตรงใจหรือเปล่าอันไหนตรงใจมากกว่ามากน้อยยังไงเราก็เลยจัดการประเมินแบบขึ้นค่ะจริงๆเราก็อยากจะออกแบบกระบวนการให้มีความสนุกสนานนิดนึง
คือให้รู้สึกว่าเขาได้มีส่วนร่วมจริงๆคราวนี้เราไม่อยากให้ติดโพสต์อิทแล้วอ่ะเราก็เลยให้เขาลองทำเลยจริงๆเนาะทำโมเดลใช่คือเราทำโมเดลว่างมาให้ของพื้นที่ที่เราคิดว่ามีศักยภาพในการเกิดตอนเด็กเนี่ยแล้วเขาก็มาเลยปั้นดินน้ำมันเอาคนมาวางปักต้นไม้เหมือนให้เขาทำม็อกอัพหนึ่งตอนหนึ่งเลยเหมือนให้เขาทำงานเราใช่เหมือนกันมันเหมือนกันทุกห้องเลยหรือเปล่าน่าจะเหนียวน่าจะต่างน่าจะอุ่นกว่าไหมอันนี้ดูสบายๆเพราะว่ามันนี่แหละห้องนี้จะน่าจะกระตือรือร้นนิดนึงกว่าครับที่ผมก็มองว่ามันน่าจะมีการเล่นแฝงกับตัวอาคารตรงนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ค่ะการใช้งานที่อยู่คือมันมีร้านบางร้านที่สามารถเดินทะลุตั้งแต่ถนนเจริญกรุงเข้ามาถึงในบริเวณหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ดัดแข็งเนี่ยที่สามารถจัดกิจกรรมพวกฮาร์ดบินนะครับเล่นโยคะและตรงบริเวณหน้าอาคารก็จะเชื่อมต่อมาโดยเด็กนะครับเด็กมาเนี่ยที่สามารถนั่งได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตามโจทย์ที่เราได้รับจาก TCDC ตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะทำโปรโตไทป์1ต่อ1เนี่ย1โครงการแต่ว่าทางเราก็ปรึกษากับทาง TCDC แล้วก็ทางที่ที่ปรึกษาแล้วเนี่ยว่าเอ้ยถ้ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราก็เลยตัดสินใจที่จะทำ5โครงการถ้าโครงการนั้นก็คือพัฒนาพื้นที่ริมน้ำอาคารร้างพื้นที่สีเขียวการเชื่อมต่อซอกซอยแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์เหมือนโครงการนี้เราฝึกการเรียนรู้ที่จะฟังมากขึ้นพอเราเริ่มฟังมากขึ้นอ่ะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะมันก็ลดลงแล้วก็ตรงใจคนที่ทำงานมากขึ้นโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่องของประเทศถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นนะครับจากกระบวนการที่เราสร้างขึ้นได้นะครับมันก็จะเป็นต้นแบบที่ดีที่สามารถนำไปปรับใช้นะครับกับการพัฒนาพื้นที่เมืองในพื้นที่อื่นๆได้เช่นกันนะครับTCC เองจริงๆแล้วเราชวนทุกคนมาร่วมกันค้นหาศักยภาพของย่านเจริญกรุงที่ยังอาจจะซ่อนอยู่อาจจะยังมองไม่เห็นเราสร้างคำถามนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ชวนทุกคนนะคะมาร่วมค้นหาโอกาสของย่านด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เป้าเดียวกันค่ะคือการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุงให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบของประเทศไทยค่ะเราสำเร็จแล้วอ่ะคือการที่เราสร้างโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกัน
มาพูดคุยร่วมกันพวกเรารู้สึกว่าวันนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วก็คืออิ่มใจแล้วก็ว่านี่แหละคือการที่เราคิดว่าคือ co-create แท้จริงค่ะ